อันนี้เรายังพูดถึงระบบนิเวศแหล่งน้ำเค็มซึ่งแบ่งตามลักษณะพื้นผิวทางกายภาพอันแรกที่หาดทรายอันนี้จะเป็นหาดหินสำหรับหาดหินนี้ก็จะมีซอกและแอ่งน้ำเป็นที่กำบังขึ้นลมและหลบซ่อนศัตรูของสิ่งมีชีวิตเมื่อเกิดน้ำขึ้นน้ำลงอุณหภูมิและความชื้นมันจะไม่คงที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนักเรียนดูภาพที่18นิดนึงนะคะในหน้า27ภาพที่18นั้นเป็นบริเวณระบบนิเวศหาดหินบ้านเราถึงขนาดนี้ไหมคะหาดหินบ้านเรามันไม่ใช่ลักษณะที่หินมันมากมายซะจนคือเราจะมีหินกับทรายจะแทรกๆกันอยู่นะคะมองจะไม่ติดขัดแยะๆเหมือนกับอย่างนี้นะคะมีลักษณะเป็นหย่อมๆของเราบริเวณที่เป็นทรายก็เป็นทรายเป็นหินเป็นอะไรนี้ก็มีเป็นไม่ค่อยเกะกะนักนะคะเอาล่ะทีนี้ต่อไปดูจากสไลด์เมื่อน้ำลงสัตว์และพืชต้องขาดน้ำชั่วขณะอุณหภูมิจะสูงขึ้นและจะมีแสงมากขึ้นแต่เมื่อน้ำขึ้นความชื้นเพิ่มขึ้นปริมาณแสงอุณหภูมิจะลดลงการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตบริเวณหาดหินพวกนี้จะมีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความชื้นคือรูปร่างลักษณะของมันนั้นนะคะจะไม่ทำเปลี่ยนทนทานพอสมควรทีเดียววิธีการปรับตัวของเขานั้นเขาบอกว่าโดยมีสารคิวตินจะเห็นว่าสารนี้จะเป็นตัวปกป้องการสูญเสียน้ำหรือการระเหยของน้ำของสิ่งวิทย์หลายชนิดทีเดียวเคลือบนะคะซึ่งช่วยรักษาความชื้นและป้องกันการระเหยของน้ำให้ไม่ให้ออกจากตัวบางชนิดปรับตัวเพื่อเก็บน้ำภายในร่างกายไว้เยอะๆนะคะอย่างเช่นที่เขาพูดถึงปูลมเมื่อกี้นี้นะคะสำหรับปูลมนั้นมันจะมีเหงือกใหญ่อยู่ในกระดองช่วยเก็บกักน้ำให้เหงือกชุ่มชื้นอยู่เสมอเพราะปูลมมันจะเคลื่อนที่อยู่บนบกซะเยอะแล้วความสามารถในการวิ่งอย่างรวดเร็วหลบหลีกอันตรายจากศัตรูแต่ก็มนุษย์ก็ยังชอบสนุกในการที่จะไปเก็บปูลมทั้งที่พูดไปแล้วเนื้อหนังอะไรก็ไม่มีแต่ได้รับความสนุกในการที่ตะคุบจับแล้วได้แล้วก็จับมันไปทอดแป้งรู้สึกจับแล้วได้กินมันดีแต่ความเป็นจริงแล้วนั่นคือชีวิตของเขานะคะก็ไม่ควรจะไปเบียดเบียนเขาในเมื่ออาหารอื่นเราก็มีเยอะแยะนะคะเขาพูดถึงว่าเมื่อน้ำลงสิ่งมีชีวิตที่เคลื่อนที่ได้ก็จะไปหลบในซอกหินตัวอย่างเช่นพวกปูพวกปลิงทะเลบ้านเราที่มันมีก้อนหินอยู่นั้นมันไม่ได้เป็นก้อนหินตั้งอยู่บนทรายเลยจะมีส่วนที่เป็นซอกหินนั้นจะมีแอ่งน้ำอยู่นะคะพวกสัตว์ต่างๆมันก็จะไปหลบอยู่ในช่วงเวลาที่น้ำลงหินมันจะตั้งโดดเดี่ยวอยู่กลางแดดนะคะเพราะนั้นก็ต้องหลบเย็นเข้าไปอยู่ตางซอกหินที่มีแอ่งน้ำเล็กๆอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นไม่ใช่ลงไปหมดไม่มีน้ำเลยไม่มีนะคะก็จะเป็นลักษณะที่ธรรมชาติช่วยเอื้อให้นะคะนี่เป็นพวกที่เคลื่อนที่ได้ก็จะหลบเข้าไปแต่พวกที่เคลื่อนที่ไม่ได้จะทำยังไง
สิ่งมีชีวิตที่เคลื่อนที่ไม่ได้อย่างเช่นพวกเพลียงหินพวกนี้อยู่ติดกับหินเลยใช่ไหมคะหอยนางรมลิ้นทะเลเมื่อเคลื่อนที่ไม่ได้แล้วก็จะหลบหลีกก็ไม่ได้มันก็เลยมีเปลือกแข็งหุ้มเปลือกที่หุ้มนั้นสามารถเก็บน้ำไว้ภายในได้นะคะก็มีภาพที่19ในหน้า27ให้ดูนักเรียนในภาพที่19อันนี้หินบ้านเราบางแห่งมันก็จะมีเพลียงพวกนี้อยู่เพราะฉะนั้นการที่เรามานั่งบนโขดหินนั้นไม่ใช่บางทีก็ไม่ใช่นั่งสบายๆบางโขดหินก็เรียบบางโขดหินก็มีพวกนี้อยู่นั่งระวังให้ดีนะคะมันจะเรียกว่าแข้งขาของเราไปครูดก็พวกนี้นั้นจะเป็นคล้ายๆกับหินอยู่ความจริงคือเพลียงเขาเรียกว่าเพลียงหินเป็นสิ่งมีชีวิตพวกอาร์โทรโปดานักเรียนก็ลองไปดูว่าอยู่ในกลุ่มไหนอินเซกต้าหรืออารัชนิด้าหรืออะไรกันแน่นะคะเขาเคยบอกไว้ในเรื่องของเพลียงหินจะเห็นว่ามันจะน้ำจะขึ้นจะลงมันไม่สนใจล่ะเพราะว่าในบริเวณรอบๆตัวมันนี้เป็นที่เก็บกับน้ำเหมือนกับเป็นมันนอนอยู่ในถังที่มีที่เก็บน้ำไว้นะคะขณะที่น้ำขึ้นมาอันนี้ก็เป็นลิ้นทะเลนะคะตรงนี้เขามีคำถามอยู่คำถามหนึ่งถามว่าสัตว์สองประเภทนี้นะคะดูจากตัวอย่างเขาถามว่าสิ่งมีชีวิตที่อาศัยเรนหาดหินพบปัญหาอะไรบ้างและมีการปรับตัวอย่างไรต่อการดำรงชีวิตปัญหาก็คือเรื่องอุณหภูมิสูงขึ้นความชื้นลดลงขณะที่มีน้ำลงน้ำขึ้นมันไม่มีปัญหาแต่น้ำลงมีปัญหาแน่การปรับตัวก็คือจะมีสารพวกคิวทินเคลือบช่วยการช่วยรักษาความชื้นและป้องกันการระเหยของน้ำบางชนิดมีการปรับตัวเก็บกักน้ำไว้ภายในเมื่อในร่างกายเมื่อน้ำลงไปนะคะพวกที่เคลื่อนที่ได้หลบเข้าสู่ซอกหินเคลื่อนที่ไม่ได้ก็จะมีเปลือกหุ้มเก็บกักน้ำไว้ภายในเช่นเพลียงหินพวกหอยนางรมพวกนี้นะคะเอาล่ะทีนี้ดูต่อไปเรามาดูแนวปะการังบ้างนะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศแหล่งน้ำเค็มแนวปะการังก็คือ Coral Reef เป็นระบบนิเวศทางธรรมชาติแต่อยู่ใต้ทะเลหรือใต้น้ำเขาบอกว่าเป็นระบบนิเวศทางธรรมชาติใต้น้ำที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดมักอยู่ใกล้บริเวณชายฝั่งทะเลไม่ลึกลงไปมากมายไม่ไกลจากชายฝั่งมากนักนอกจากนี้แล้วนะคะแนวปะการังนั้นเขายังใช้เป็นดัชนีบ่งบอกถึงสภาพแวดล้อมชายฝั่งทะเลบริเวณนั้นได้เพราะถ้าบริเวณหมายถึงว่าปะการังอยู่รอดได้แสดงว่าบริเวณนั้นจะเป็นบริเวณที่มีน้ำสะอาดมีออกซิเจนพอเพียงมีแดดส่องถึงมันถึงจะเจริญเติบโตได้นะคะที่ไหนมีแนวปะการังเยอะๆก็แสดงว่าที่นั่นเป็นบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์นะคะมีแหล่งน้ำสะอาดมีออกซิเจนเพียงพอแล้วก็แดดส่องถึงได้